สวัสดีค่ะทุกคนคิดอะไรโฮคุรายงานตัวแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะโฮคุก็ได้ไปโพสต์ใน Twitter ของโฮคุเนาะว่าอยากจะได้มุกหยอดๆที่ทุกคนคิดว่าจะทำให้โฮคุอ่านแล้วเขินที่สุดในโลกทุกคนก็ส่งกันมาเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะคะพี่ติมยืดบอกว่าพี่ติมยืดจะเลือกมาสัก10อันให้โฮคุอ่านแล้วดูสิว่าอันไหนที่ทำให้โฮคุเขินได้มากที่สุดนี่มันคลิปแกล้งตัวเองมั้ยเนี่ยอ๋อใช่แล้วพี่ดิมยืดก็บอกว่าให้โฮคุอะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพี่ดิมยืดกำหนดมาแล้วว่าอยากจะให้โฮคุแปลคำว่าอะไรโฮคุอะนะมีลางสังหรณ์ไม่ดีกับเรื่องนี้พวกมันจะต้องมีอะไรแย่ๆแน่นอนอันแรกจากคุณทิมฟอมมี่เอ็มสองตัว Is your nickname Google cause you have everything I've been searching for อันนี้ก็ถามว่าเขาบอกว่าชื่อเล่นเธอคือ Google ใช่ไหมเพราะว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันตามหาเลยมันยา I'm lost Can you give me direction to where to your heart โอ้คุณไม่อยากอ่านแล้วว่ะโอเคอดทนโอเคอันนี้บอกว่าฉันหลงทางเธอบอกทางฉันหน่อยได้ไหมไปที่ไหนเหรอก็ไปหาหัวใจเธอไงเอ้ยบ้าบอสักเลยโอ้คุณชอบ Google มากเลยอ่ะน่ารักอ่ะโอเคอันที่สองจากคุณแฮปปี้คุณแฮปปี้บอกว่าแถวนั้นอันตรายนะครับระวังลื่นนะครับทำไมล่ะคะก็หัวใจผมละลายอยู่ตรงนี้พี่ทิมยืดเป็นงานกว่าที่คิดหกล้มเวลาเราจะบอกว่าเราหกล้มนะคะก็จะบอกว่า I fall ฉันล้ม I fail ฉันล้มไปแล้วไม่ใช่ I fail บอกของ I fail นะเล่นมุกเองแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดอย่างเช่นจาก I failเป็น I fail อันเนี้ยจะเป็นฉันล้มเหลวแทนที่จะเป็นฉันหกล้มมันจะออกเสียงแตกกันนิดนึงแต่มันความหมายเปลี่ยนนะระวังนะโอเคต่อค่ะอันนี้อ๋อจากเลจังเลจังบอกว่าตรงๆค่ะงงใช่ไหมคะงงจริง ที่บ้านเลสอนมาว่าถ้าชอบใครให้พูดตรงๆนะคะก็เลยตรงๆ โอเคมันน่ารักเกินไปแล้วขอบคุณนะคะคุณมังกรสีชมพูของโฮคุお前はもう死んでいるโอเคอันนี้พูดตรงๆภาษาอังกฤษคือ speak my mind ก็ได้ฉันพูดในสิ่งที่ฉันคิดอยู่หรือว่าเป็นแบบที่ไม่ใช่สำนวนเลยก็คือ I frankly speak frank ที่เป็นชื่อคน frank เลย F R A N K แล้วก็เติมด้วย L Y ก็ถ้าเกิดว่าไอบอกว่าถ้าเกิดว่าโฮคุบอกว่า I frankly speakก็คือฉันพูดตรงๆเฮ้ ต่อจากคุณแมนเซโนะโฮคุเจ้าไปทำให้สาวๆเขินเหรอครับไม่ค่ะโฮคุเจ้ามาแกงตัวเอง ผมก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันเด็กๆคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโฮคุก็น่าจะเป็นอนาคตของผม คิดได้ยังไงอะโฮคุขอลอกได้ไหมอะ โฮคุไม่น่าทำคอนเทนต์นี้เลยอะโฮคุไม่ทำแล้วนะนี่รอบสุดท้ายแล้วนะโอเคอันต่อไปยังไม่หมดอีกเหรอทำร้ายกันมากเลยต่อค่ะอันนี้จากคุณ Croissant is delicious โฮคุก็ชอบกินครัวซองนะคะมุกมันหายากแต่ถ้าอยากได้มากๆก็ไปหาโซน่าอันนี้คือหยอดโฮคุหรือว่าหยอดโซนี่นะอันต่อไปจากคุณแอนบอกว่าถ้าได้อยู่กับโฮคุคงต้องฉลองทุกๆวันแน่เลยทำไมน่ะหรอเพราะทุกวันที่มีโฮคุจะกลายเป็นวันสำคัญของผมยังไงล่ะเอ้ยดึงแล้วมีเขียนไว้ด้วยนะว่าไม่ได้หยอดนะอันนี้จากใจจริงขอคุณทำใจก่อนโอเคมีภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษวันสำคัญง่ายๆเลยก็เป็นคำว่า special ที่แปลว่าพิเศษแล้วก็ day อ่ะมาต่อค่ะต่อไปจากคุณOne Man Story แคปชั่นไม่รู้แต่แคปหมูอร่อยนะ What? พี่ริมยืนคืออยากรู้ว่าแคปหมูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะประเด็นคือคำว่าแคปหมูภาษาไทยคืออะไรก่อนกินแล้วมันดังแคบแคบอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะใครรู้สามารถแบบบอกโฮคุได้นะคะจริงๆแคปหมูมันก็มีหลายชื่ออยู่นะ Crispy Pork Skin ก็ได้หนังหมูกรอบหรือโฮคุเห็นบางคนก็เรียกPork Rind ที่สะกด R-I-N-D โอเคต่อไปจากคุณแคทคุณแคทบอกว่าโฮคุทำไมดาวถึงอยู่บนท้องฟ้ารู้ป่ะก็เพราะอยู่ข้างล่างมันสวยสู้โฮคุไม่ได้ไงล่ะเฮ้ยโฮคุไม่สวยขนาดนั้นหรอกค่ะต่อไปจากคุณเกรย์วูฟนะคะคุณโฮคุรู้หรือเปล่าอะไรคะว่าหัวใจคือสสารที่เปลี่ยนแปลงได้ตั้ง3รูปแบบ1เป็นของแข็ง2เป็นของเหลวและ3เป็นของโฮคุไงจะภาษาพูดไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษของคำว่าของเหลวคือคำว่า liquid
ลิควิดที่เอาไว้ลบคำผิดนั่นแหละจริงๆมันมาจากคำว่าของเหลวคำว่าลิควิดนะคะสามารถใช้กับคำว่าของเหลวแบบอะไรก็ได้น้ำหรือว่าเป็นพวกแบบน้ำปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วฮาเลลูยาจากคุณโวตี้คุณโวตี้บอกว่าอยากเป็นของโปรดของคุณได้ไหมในฐานะช็อกมินต์ก็ได้ได้ทุกคนก็เป็นช็อกมินของฮอโคทั้งนั้นแหละเอ้ยย่าฮอโคช็อกมินทุกคนนะคะอ๋อมีคำภาษาอังกฤษคำว่าของโปรดของโปรด my favorite thing หมดแล้ว10อย่างเป็นไงบ้างถามตัวเองนี่แหละเป็นยังไงบ้างอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ออกมาจากปากฮอโคฮอโคเขินหมดเขินจนคนลุกโอเคเดี๋ยวก่อนเรามาสรุปคำศัพท์ที่ได้วันนี้ก่อนเดี๋ยวรับก่อน1 2 3 4 6คำก็คือคำว่าหกล้มหกล้มก็คือ fail fall พูดตรงๆก็คือ frankly I frankly speak frankly speaking แล้วก็คำต่อไปวันสำคัญ special day ต่อไปแคปหมู pot cracking ใช่ไหมพอเขาบอกว่า pot cracking ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็อีก2คำของเหลวคือ liquid แล้วก็ของโปรดก็คือ thing that I like หรือว่า favorite thing แน่นอกจากจะเขินแล้วยังให้ความรู้ได้อีกเก่งจริงเลยโอเคสำหรับวันนี้ฮอกคูก็แกงตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วยังขนลุกอยู่แต่ฮอกคูไม่อยากแกงตัวเองแล้วอะ ทำไมพี่ทิมยืนทำหน้าแบบนั้นอะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งย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 ิ่งให้ฮอกคูด้วยนะคะถ้าชอบฮอกคูก็กดได้เหมือนกันนะเอ้ยสำหรับวันนี้คิดอะไรฮอกคูโอเวอร์แอนด์เอาท์